พระเจ้าที่รักท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกนี้ที่วุ่นวายยุ่งเหยิงปัญหามากมายทำให้จิตใจของลูกเกิดความเครียดกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงลูกขอเข้ามาพักพิงพักสงบในการสถิตของพระองค์ลูกขอวางภาระที่แบกบนบ่าไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ทั้งความกลัวความวิตกกังวลและความเหน็ดเหนื่อยลูกปรารถนาที่จะเข้ามาพักสงบในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาลูกขอเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์ขอช่วยลูกที่จะไม่ถูกล่อลวงไปในกับดักของโลกนี้ให้ลูกตระหนักว่าลูกเป็นผู้ใดในพระเยซูคริสต์เพื่อลูกจะได้พักสงบและมีสันติสุขอย่างแท้จริงแม้ว่าโลกนี้จะวุ่นวายยุ่งเหยิงเพียงใดก็ตามลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์